สวัสดีครับดีเจพี่อ้อยเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอดราม่านุ่นเคก่อนมาถึงประโยชน์สุดจี๊ดจากต้องเงินหมดสิเราเจอดราม่าเข้าไปชุดใหญ่สำหรับเขตฐานทัพนักแสดงหนุ่มหลังเจ้าตัวออกมานั่งเปิดใจผ่านรายการขับไฟเดย์โชว์ถึงเรื่องราวความรักในอดีตโดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์กับอดีตนางเอกคู่จิ้นที่หลายคนคาดเดาไปว่าอาจจะเป็นนุ่นวรนุชแล้วล่าสุดเขตเผยว่าที่ไปออกรายการเป็นการบอกเล่าชีวิตตนตอบคำถามพิธีกรทางรายการเป็นเรื่องราวชีวิตตนครอบครัวภรรยาและลูกของตนไม่ได้พูดถึงคนอื่นหรือเอ่ยชื่อใครสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตีความเล่าข่าวของคนอื่นเกิดเป็นกระแสทั้งด่าทั้งให้กำลังใจตนมองว่าไม่เป็นไรหากใครจะด่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนตนให้ความสำคัญกับความถูกต้องความจริงไม่อย่างนั้นไม่อยู่วงการมาถึง20ปีไม่ได้ต้องการให้เป็นข่าวหรือตอบความยาวเสาความยืดพร้อมทั้งไม่ขอความเห็นกรณีนุ่นบอกว่าเลือกคนถูกแล้วรวมทั้งที่ต๊อกออกมาโพสต์ว่าเงินหมดสิเราด้วยตนไปออกรายการฐานะแขกรับเชิญพูดถึงการประคองความรักตนพูดถึงการประคองชีวิตคู่อยู่อย่างไรจึงมีความสุขเพราะกระแสข่าวแบบนี้ยอมรับว่าไม่สบายใจเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าดูรายการทั้งหมดจะรู้จุดประสงค์ว่าพูดทั้งหมดเป็นเรื่องครอบครัวของตนเองซึ่งตนก็รู้ดีว่าไม่ควรไปแตะรักครั้งเก่ามากเพราะภรรยาของเขตก็อยู่ในรายการด้วยและคนรักเก่าก็มีครอบครัวแล้วส่วนที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้ดูแต่พอมีคนเฮไปทางความเห็นนี้คนก็เลยเฮตามตนเลยอยากจะวอนให้ไปดูก่อนหากได้ดูแล้วตนเชื่อว่าต้องเข้าใจเจตนาดีของเขตอย่างแน่นอนดันดีเจอ้อยพิธีกรรายการขับไฟเดย์โชว์เผยว่าได้เห็นดราม่าดังกล่าวแล้วในฐานะที่เป็นพิธีกรในวันนั้นต้องขอโทษด้วยถ้าทำให้ระเคืองหัวใจของคนแอบงงเล็กน้อยที่เป็นดราม่าหากใครได้ดูรายการวันนั้นตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นว่าไม่มีประเด็นไหนไปกระทบใครและไม่มีส่วนไหนที่จะพูดถึงรักครั้งเก่าให้ไปกระทบกระเทือนใครโดยเขตบอกว่าทุกอย่างเกิดจากตัวเอง